สับสนชีวิตไม่มีเป้าหมายยับยั้งความคิดไม่ดีและมีหนทางที่เดินไปเวลาแห่งกำลังใจให้ก้าวอีกครั้งเปลี่ยนคนสังคมที่มันเสียหายชำระล้างให้ใจเรามีศรัทธาผู้คนสะอาดโลกใบนี้สะอาดสว่างตาเอกภาพแห่งศรัทธาทั่วพื้นดินให้รอมาดอนี่สร้องปีนี้ลูกอายุครบ21ปีบริบูรณ์แล้วใช่ไหมเนี่ยเบื่อไหมลูกที่จะต้องมาดูแลคนแก่ๆอย่างป๋าเนี่ยปากหนูอาจจะบอกว่าไม่เบื่อนะแต่การที่มาดูแลป๋าไปจนมันตายเนี่ยป๋าว่ามันก็เห็นแก่ตัวเกินไปนะหนูน่าจะมีคนดีๆสักคนเนี่ยที่ต้องมารับช่วงดูแลแทนป๋านะว่าแต่ว่าแล้วเราจะไปหาคนดีๆที่ไหนกันล่ะเนี่ยวะป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 ะวะป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 ะวะจะดีดาดาวจะดีดาดาวจะดาดาวจะดีดาดาวจะดีดาดาวจะดาดาวเอาลุงไปแล้วปะเนี่ยมาครับมาครับเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนใจมากนะลูกนะครับมานี่ลุงจะดีดาดาวจะดาดาวจะดีดาดาวจะดีดาดาวจะดาดาวแล้วนี่ลุงจะไปไหนล่ะครับลูกหลานลุงไม่ได้มาดูแลเลยเหรอลุงจะกลับบ้านอ่ะแต่บ้านลุงอยู่ไหนล่ะเนี่ยอ้าวสวยแล้วลุงจำบ้านตัวเองไม่ได้อย่างนี้ก็อัลไซเมอร์สิลุงห้ามไปไหนคนเดียวเลยนะเกิดไปไกลอ่ะเดี๋ยวครอบครัวตามหาไม่เจอนะลุงลุงไม่ไปไหนหรอกลุงอยากกลับบ้านอ่ะแล้วพอจำได้ยังอ่ะว่าบ้านลุงอยู่ทางไหนอ่ะบ้านลุงเหรออยู่ทางนี้อ่ะเอ้ยไม่ใช่อ่ะไหนอ่ะนู่นทางนู้นไม่ได้เป็นทางนี้แน่เลยเนี่ยอุ้ยไม่รู้จำไม่ได้จำทางไม่ได้แบบนี้ต้องจะกลับบ้านไงล่ะครับเนี่ยไม่เป็นไรนะถ้าหนูมีธุระหนูก็รีบไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวลุงหาทางกลับเองก็ได้จะให้ทิ้งไว้คนเดียวได้ไงล่ะครับเดี๋ยวพ่อลุงออกถนนเกิดรถชนขึ้นมาอันตรายออกเอางี้ลุงพอจะจำชื่อตัวเองได้ปะเดี๋ยวผมอ่ะจะไปขอความช่วยเหลือที่จอสอร้อยหรือไม่ก็ศูนย์ความช่วยเหลือคนหายมูลนิธิกระจกเงาดูว้าวชื่อลุงอ่ะชื่อสมบัติเนี่ยสุรชัยอ่ะโอ๊ยไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วลุงพอจะมีบัตรติดตัวไว้บ้างปะอันนี้เปล่าโหลุงให้ตั้งแต่แรกก็จบแล้วนายสมจิตเขตคลองสามวาถ้าตามบัตรอะก็คงจะเป็นหลังนี้แหละครับลุงใช่เหรอใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับลุงขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวนี่ให้ฉันได้เลี้ยงน้ำชาตอบแทนซะหน่อยนะพอดีผมต้องรีบไปมหาลัยนะครับนี่ผู้ใหญ่ชวนปฏิเสธแบบนี้เสียมารยาทนะไปจิบน้ำชาก่อนไปไป
วับป๊าป๊าแป๊บเดียวหรอกวับป๊าป๊าใช่ดีดาดาวจาดีดาดาวจาดาดาวจาดีดาดาวบ้านหลังใหญ่นะครับเนี่ยนี่ลุงอยู่กันกี่คนนะลุงก็อยู่กับลูกสาวอะลูกลูกสาวลุงอายุ21สูง168หนัก49ผิวขาวเนี่ยละเอียดเลยนะลุงอยู่แค่2คนเองนี่ลุงจำอะไรต่อมีอะไรได้แล้วครับเนี่ยลุงก็เป็นแบบนี้ลูกคนแก่ก็ผีเข้าผีออกเดี๋ยวมันก็จำได้เดี๋ยวมันก็ลืมแต่คนดีๆแบบหนุ่มเนี่ยลุงไม่เคยลืมนะว่าจะว่าคุยกันมาตั้งนานอ่ะชื่ออะไรเราอ่ะผมชื่อนฤทธิ์ครับอายุ21ปีเรียนอยู่ชั้นปี3คณะวิศวะคอมพิวเตอร์นะครับถ้าทางอนาคตไกลนะแล้วนี่มีลูกมีเต้าหรือยังล่ะอ๋อผมยังไม่มีเลยครับผมยังเรียนอยู่เลยไม่ใช่ว่ามีใครหมายตาไว้แล้วนะแบบว่าประมาณว่าคนในดูอาอะไรแบบนั้นน่ะยังไม่มีเลยครับไม่มีเลยสักคนรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนนะครับดีดีดีลูกลุงน่ะมีลูกสาวอยู่คนเดียวเองว่าแต่ว่านาริตอ่ะสนใจลูกสาวลุงบ้างไหมล่ะเสนอกันตรงๆแบบนี้เลยนะครับอุ้ยนี่มันสมัยไหนแล้วถ้าขืนชักช้าเดี๋ยวก็มีบ้านไหนมาปาดหน้าเอาลูกเขยดีๆไปหมดน่ะสิบอกตรงๆนะครับผมน่ะยังอยากจะเรียนให้จบก่อนรอให้มีงานทำพอได้ค่าเลี้ยงดูได้แล้วเนี่ยผมก็จะค่อยคิดเรื่องนั้นนะครับลุงน่ะไม่เรียกร้องอะไรเลยนะลุงอ่ะรวยอยู่แล้วค่าสินสอดค่าจัดงานค่าเลี้ยงดูเนี่ยฟรีฟรีหมดเลยขออย่างเดียวนะนฤทธิ์ตอบตกลงก็พอฟรีเลยล่ะครับว้าวว่าแต่ผมยังไม่ได้รู้จักลูกสาวคุณลุงเลยลูกสาวลุงน่ะเขาปิดหน้านะแล้วลุงมีอะไรจะบอกอย่างนะลูกสาวลุงน่ะเขาตาบอด oh, no. ตาบอดตาบอดเหรอครับตาบอดก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่มีใครมาตามเราทุกฝีก้าวนอกจากเขาตาบอดแล้วนี่นะเขายังหูหนวกแล้วก็เป็นใบ้ด้วยโอ้โหเยอะไปไหมครับเนี่ยไม่เยอะหรอกงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนดีกว่านะครับพอดีนึกได้ว่ามีประชุมรับน้องที่มหาลัยนะครับผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงนี่ลุงอยากอธิบายไม่หมดเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับวับป๊า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 เสียของเลยจ้าดีดาดาวจ้าดีดาดาวจ้าดาดาวจ้าดีดาดาวจ้าดีดาดาวจ้าดาดาวจ้าดีดาดาวจ้าดีดาดาวจ้าดาดาวจ้าดี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 ยังอธิบายไม่จบเลยไอ้หนุ่มอย่าเพิ่งไปเข้ามาก่อนมาคุยกันให้ลุงยังอธิบายเรื่องเลยสงสัยสร้องมันคงจะขึ้นคานแก่ไปตามชั้นแน่ๆเลยเนี่ยนมจะไปไหนล่ะเนี่ยคือตอนแรกผมตั้งใจว่าจะไปโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าตอนนี้คงไม่ได้ไปแล้วครับผมทำกระเป๋าตังหายครับไปวางลืมไว้ที่ไหนก็ไม่รู้อะลองหาดูดีๆสิผมหาดีหมดแล้วนะครับแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับนี่นมจะไปโรงพยาบาลอะป่วยเป็นอะไรล่ะผมไม่ได้ป่วยหรอกครับแต่คนที่ป่วยคือแม่ของผมนั่งหาเลยครับอ้าวเหรอคิดท่านเป็นลูคีเมียนะครับอ๋อเป็นมาเรียมาเรียนี่เดี๋ยวนี้เขารักษากันหายแล้วนะลุงครับลูคีเมียครับไม่ใช่มาเรียอ้าวเหรองั้นเอางี้ไหมเอาตังค์ฉันไปก่อนไหมจะดีเหรอครับลุงไม่เป็นไรดีกว่าครับคิดผมเกรงใจอ่ะครับนี่ผู้ใหญ่ให้ของแล้วปฏิเสธเนี่ยมันเสียมารยาทรู้ไหม
ถ้างั้นผมคงต้องขอรบกวนคุณลุงแล้วล่ะครับไม่เป็นไรลูกเอาเอาไปพอไหมลูกพอครับขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับว่าแต่ผมจะเอาเงินนี้ไปคืนคุณลุงได้ที่ไหนครับเอาไปให้ที่บ้านเลขที่3816คลอง3วาน่ะครับแล้วถ้าผมเบี้ยวไม่ยอมเอาเงินไปคืนลุงล่ะครับก็แสดงว่าหนุ่มแต่เป็นคนไม่ดีแล้วก็จะพลาดโอกาสในการเห็นอะไรดีๆในชีวิตนะอะไรดีๆในชีวิตเหรอครับลุงไปก่อนแล้วกันนะยังไงก็ขอให้แม่หนุ่มหายไวๆนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับลุงไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะดีดาดาวจะดีดาดาวจะดาดาวจะดีดาดาวผมเอาเงินมาคืนคุณลุงไงครับนั่นไงฉันมองคนไม่ผิดเลยนะเนี่ยว่าแต่ว่าฉันยังไม่รู้จักชื่อหนุ่มเลยเนี่ยอ๋อคิดผมชื่ออารีครับอายุ21ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ปี3คณะเภสัชอะครับโอ้อนาคตไกลนะเราเนี่ยแล้วนี่มีลูกมีเต้าหรือยังล่ะอุ๊ยผมยังเรียนอยู่เลยครับยังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานหรอกครับไม่ใช่ว่ามีคนหมายตาอยู่แล้วนะแบบประมาณว่าคนในดูอาอะไรแบบนั้นน่ะไม่มีหรอกครับคิดผมออกแนวรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนมากกว่าครับเออดีลูกลุงน่ะมีลูกสาวอยู่คนเดียวนี่อาลีอ่ะสนใจลูกสาวลุงมั้งไหมล่ะเฮ้ยลุงนี่เสนอกันน้องโต้งแบบนี้เลยเหรอครับอุ้ยนี่มันสมัยไหนแล้วขืนชักช้านะเดี๋ยวก็มีคนบ้านไหนมาปาดหน้าเอาลูกเขยดีๆไปซะหมดหรอกเออคิดขอผมพูดตรงๆนะครับคิดผมอยากจะเรียนให้จบก่อนนะครับไว้ค่อยมีงานที่มั่นคงทำมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองแล้วก็มีเงินเก็บก่อนถึงจะคิดเรื่องแต่งงานนะครับลุงลุงไม่ได้เรียกร้องอะไรลุงรวยอยู่แล้วไอ้ค่าเลี้ยงดูค่าสินสอดค่าจัดงานเนี่ยฟรีทั้งหมดเลยขออย่างเดียวเองให้อาลีเนี่ยตอบตกลงก็พอฟรีหมดเลยจริงเหรอครับ น่าสนใจนะครับคือคุณแม่ผมท่านก็อาการไม่ดีแล้วครับท่านบอกว่าท่านอยากจะอุ้มหลานสักครั้งก่อนตายครับงั้นผมขอตอบตรงลงข้อเสนอของคุณลุงนะครับหึนี่เธอจะไม่ขอดูหน้าดูตาลูกสาวฉันเลยเหรอไม่เป็นไรหรอกครับคุณลุงเป็นคนดีผมเชื่อว่ายังไงลุงก็น่าจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผมอยู่แล้วแหละครับท่านจะบอกอะไรเธอสักอย่างนะครับลูกสาวฉันน่ะตาบอดแล้วก็เป็นใบ้แล้วก็หูหนวกด้วยหูมาเต็มอ่ะนี่ถ้าเธอจะเปลี่ยนใจอ่ะก็เปลี่ยนใจได้นะฉันไม่ได้บังคับเธอนะเอาอย่างนี้ฉันให้เวลาเธอ7วันเธอไปตัดสินใจให้ดีๆแล้วถ้าตัดสินใจยังไงน่ะค่อยกลับมาบอกฉันครับเดี๋ยวผมจะกลับไปคิดดูอีกทีนึงนะครับตาบอดมีใช่จับ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 ันเวลานานๆไม่เจอคนเข้าใจจะมีคนไหนที่ใช่แบ่งใจเราเสียทีเราวิงวอนขอพระองค์เอาละลูกได้เวลาส่งตัวแล้วลูกสาวป๋านะยังเด็กอยู่นะถ้ามีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันนะลูกแต่ลูกสาวป๋าเป็นใบ้ไม่ใช่หรอครับเราจะค่อยพูดค่อยจากันได้ยังไงครับเอานะเข้าไปดูก่อนกันแล้วกันนะครับครับนี่ป๋าโกหกผมนี่ครับโกหกอะไรเหรอก็ไหนป๋าบอกว่าที่ภรรยาของผมเนี่ยถึงหูหนวกเป็นใบ้แล้วก็ตาบอดไม่ใช่เหรอครับก็ไปอธิบายเธอไม่หมดเลยลูกสาวป๋าน่ะตาบอดจริงเพราะว่านางน่ะไม่เคยมองสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่อารมณ์แล้วลูกสาวป๋าก็หูหนวกเพราะนางอ่ะไม่เคยฟังสิ่งที่ไม่ดีทั้งเสียงเพลงแล้วก็คำนินทาแล้วก็ที่นางเป็นใบ้เนี่ยนะ
ก็เพราะว่านางน่ะไม่เคยพูดจาหยาบคายไม่เคยด่าทอใส่ร้ายนินทาใครนางจะพูดแต่สิ่งที่ดีแล้วก็พูดแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นอ่ะนางก็เป็นแบบนี้แหละทำไมอ่ะแบบนี้เธอไม่ชอบไงก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ชอบเธอก็หย่าซะเดี๋ยวนี้เลยก็ได้คิดชอบครับชอบมากๆเลยครับล้านคนจะเจอคนดีๆแบบนี้สักคนนึงใครจะไม่เอาเลยครับงั้นป๋าครับงั้นผมขอตัวเข้าห้องหอก่อนนะครับชอบแล้วออกมาทำไมไปเข้าไปไม่ต้องออกมาแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนขอตัวนะครับรอมาดอนเปลี่ยนโลเปลี่ยนสังคมชีวิตผู้ศรัทธาจะไขว่คว้าสวมบทด้วยจำนนเฝ้ารอเมตตาจากพระองค์ทรงให้อภัย